มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปีแห่งดาวย้ายชุดใหญ่นะคะหมอช้างเผย12ราศีปีหนูทองใครเป๊ะปังดังร่วงต้องระวังที่สุดค่ะหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยดวงชะตา12ราศีในปี2563ที่ดาวเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่หมอช้างถึงกับเผยว่าปีหนูท่าทองปีนี้ทำนายยากมากเลยค่ะเป็นปีที่มีการเคลื่อนย้ายดวงดาวจำนวนมากชุดใหญ่นะคะโดยช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้นะคะเริ่มด้วยดาวเสาร์ย้ายทุก2ปีครึ่งดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเซ็งนะคะจากนั้นสิงหาคมถึงกันยายนดาวราหูย้ายราศีอีกค่ะจะย้ายทุกปีครึ่งนะคะเผยดวง12ราศีคะแนนเต็ม5ดาวราศีใดจะเป๊ะปังดังร่วงเริ่มที่ราศีมังกรค่ะท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะปีนี้ดาวเสาร์ย้ายและมาเข้าราศีมังกรแต่ไม่ได้น่ากลัวนะคะเหมือนราศีอื่นที่เจอดาวเสาร์ค่ะเพราะว่าราศีนี้มีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวอยู่แล้วชีวิตมีพลังที่ดาวนี้อยู่แล้วค่ะกลายเป็นดาวเสาร์ให้โชคการงานการเงิน4ดาวนะคะงานที่เกี่ยวกับดาวเสาร์ที่ดินอสังหาก่อสร้างโรงแรมจะดีมากๆค่ะช่วงสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงนั้นงานหนักไม่น่าห่วงนะคะห่วงเรื่องความรักค่ะรัก3ดาวมีโอกาสมีปัญหาส่วนสุขภาพ4ดาวถือว่าดีค่ะต่อมาราศีกุมนะคะหรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมการงาน3ดาวการเงิน4ดาวความรัก3ดาวสุขภาพ3ดาวค่ะเด่นการเงินนะคะติดอันดับคนรวย2020การเงินดีต่อเนื่องจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะต่อมาราศีมีนค่ะท่านที่เกิดตั้งแต่15มีนาคมถึง13เมษายนนะคะการงานการเงิน4ดาวความรักสุขภาพ3ดาวราศีมีนไม่โดนพระเสาร์หรือว่าราหูที่ราศีอื่นเจอกันวุ่นวายนะคะการงานดีสัมพันธ์ให้การเงินดีด้วยค่ะต่อมาราศีเมษหรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่14เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะการงาน4ดาวการเงิน1ดาวความรัก4ดาวสุขภาพ3ดาวค่ะงานก้าวหน้าเริ่มวงรอบใหม่ได้รับการโปรโมตตำแหน่งการเงินมีเหตุเสียเงินที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองค่ะต้องระวังนะคะรักก็ดีค่ะมีเกณฑ์มั่นหมายมีครอบครัวโดยรวมก็ดีนะคะต้องจัดการเรื่องเงินให้ดีเท่านั้นเองค่ะต่อมาราศีพฤษภนะคะหรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนการงาน2ดาวการเงิน3ดาวความรัก2ดาวสุขภาพ1ดาวค่ะน่าจะเป็นราศีที่ต้องระวังที่สุดในปีนี้นะคะราหูเข้างานมีปัญหามากค่ะผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือแต่ว่าการเงินอาจจะได้จากโชคลาภสิ่งที่ไม่คาดฝันความเสน่หาและมรดกค่ะระวังโรคประจำตัวโรคภัยโรคใหม่โรคแปลกๆนะคะต้องระวังค่ะแนะนำทำบุญกับแสงสว่างหรือว่าให้ปัญญาให้เป็นเลขพระราหูก็คือเลข8และเลข12ค่ะต่อมาราศีเมถุนนะคะท่านที่เกิดตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคมค่ะการงาน3ดาวการเงิน2ดาวความรัก2ดาวสุขภาพ1ดาวค่ะงานถือว่าดีแล้วนะคะประคับประคองไปได้รายจ่ายหนักขึ้นความรักยังไม่เด่นนะคะรอลุ้นกันไปค่ะสุขภาพนะคะดูแลญาติผู้ใหญ่ให้ดีด้วยค่ะต่อมาราศีกรกฎนะคะหรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่17กรกฎาคมจนถึง16สิงหาคมการงานการเงิน4ดาวความรัก3ดาวสุขภาพ2ดาวค่ะปีนี้ราศีกรกฎมีการเปลี่ยนแปลงดวงดาวที่ดีเข้ามานะคะได้รับความเมตตาได้รับความช่วยเหลืองานราบรื่นได้ทำอะไรใหญ่โตขึ้นค่ะการเงินดีกรกฎจริงๆนี้มีผันผวนนะคะเพราะว่ามีดาวเสาร์มาด้วยแต่ว่ามีสิ่งที่มาช่วยเบรกดาวเสาร์ได้ค่ะสุขภาพระวังโรคกล้ามเนื้อหลังหรือว่าเอวนะคะต่อมาราศีสิงหะผู้ที่เกิดตั้งแต่17สิงหาคมจนถึง16กันยายนนะคะการงานการเงินสุขภาพ3ดาวความรัก4ดาวค่ะ
ราศีนี้เด่นเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมแต่เด่นมากปีนี้ก็คือความรักแล้วก็การมีบุตรค่ะต่อมาราศีกันนะคะหรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่17กันยายนถึง17ตุลาคมการงานการเงิน4ดาวความรักสุขภาพ3ดาวนะคะการเงินเริ่มก้าวหน้ามั่นคงเงินดีค่ะต่อมาราศีตุลหรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนนะคะการงาน4ดาวการเงิน2ดาวความรักสุขภาพ3ดาวการงานดีอาชีพดีที่สุดสำหรับราศีนี้ในปีนี้อาชีพต้องพูดเยอะๆนะคะเช่นนายหน้าเซลล์งานหนักแต่ว่าใช้เงินเยอะความรักสุขภาพไม่หวือหวาประคองตัวเองค่ะต่อมาราศีพิจิกนะคะหรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่17พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมการงาน2ดาวการเงิน5ดาวความรัก1ดาวสุขภาพ2ดาวค่ะราศีซุปตาพี่เบิร์ดแล้วก็อัมพัชราภางานไม่ต้องเยอะแต่ว่าเงินเยอะค่ะราหูเข้าพร้อมกันกับราศีพฤษภนะคะราหูดาวโชคลาภได้เงินแบบไม่คาดฝันค่ะแต่ว่าราศีพิจิกยังมีดาวการเงินอื่นๆเข้ามาผสมเป็นราศีที่ราหูเข้าแล้วดีนะคะเรื่องเงินไม่ต้องห่วงค่ะแต่ว่าเรื่องงานระวังเปลี่ยนงานอาจจะเหนื่อยหนักเครียดกว่าเดิมนะคะความรักคนที่มีคู่ให้จัดทริปไปต่างประเทศบ่อยๆคนโสดระวังคนที่จะเข้ามาอาจจะเห็นเขาไม่ถูกด้านนะคะอาจจะมีด้านมืดที่เขาหรือเราไม่รู้ก็ได้ค่ะต่อมาราศีธนูนะคะหรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะการงาน5ดาวการเงิน4ดาวความรัก5ดาวสุขภาพ4ดาวราศีธนูปีนี้ดีมากค่ะติดแฮชแท็กคนรวย2020งานดีเงินเยอะความรักลงตัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ